จับแค่รู้สึกไม่ได้จับให้แน่นนะเดี๋ยวนะปื๊ดปื๊ดปื๊ดโอเคเอาละที่จับตัวนี้นะฮะจับนี่เนาะจับแค่นี้นี่จับอันนี้เรียกอะไรเกาะเกาะอ่าเนี่ยใช้ได้เนี่ยเนาะนี่เรียกจับเนาะอันนี้เรียกอะไรเกาะเฉยเกาะเฉยเกาะเราจะเป็นชาวเกาะเนี่ยแม่นี่เรียกจับนี่เรียกอะไรเนี่ยแค่นี้บีบนี่อันนี้นะนี่บีบแล้วเหรอเนี่ยนี่บีบเหรอเกาะนะทำแบบเดียวกันที่จับโอเคป้านี่บีบนี่เกาะโอเคฟังผมนะครับดีมากนี่คือการตั้งใจแล้วให้มองเห็นตาหน่อยครับเบี่ยงมาหน่อยหายเท้าชีสครับหัวเข่าชีสรู้สึกยังไงครับที่ขาแม่ขาตึงขานี่คือความรู้สึกครับต้องคิดไหมครับต้องคิดไหมไม่ต้องตึงเนี่ยมันคิดไหมพ่อไม่ต้องอ่ะทำยังไงให้เบาตึงครับอ่ะฉีกขาครับเห็นไหมเบาตึงหายไปนี่คือความรู้สึกครับต้องคิดไหมครับไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องไปปรึกษาใครไม่ต้องไปถามใครรู้ได้ด้วยตัวเรารู้จากไหนครับก็ความรู้สึกมันมีจิตไม่ได้จิตจิตเท่ากับความสว่างไม่ได้ใช้จิตไงครับอย่าไปใช้จิตใช้ความรู้สึกนะฮะมันรู้จากหัวเข่าชิดกับหัวเข่าแยกหัวเข่าชิดหัวเข่าแยกไม่มีคำว่าจิตไม่คำว่าจิตเลยจำไว้ว่านี่คือความรู้สึกรู้สึกไหมรู้สึกยังไงครับหนักบีบหนักเกี่ยวกับจิตไหมไม่เกี่ยวเลยอย่าไปสนใจมันอย่าไปใช้มันจิตมันเท่ากับความสว่างหลับตาในถ้ำแล้วมันต้องสว่างในตาโดยที่ไม่ต้องลืมตาเก็ทนะจำภาษาไว้ก่อนเข่าชิดครับหัวฝ่าเท้าชิดครับชิดเลยตึงนะครับตึงนะดูให้ดีนะเป็นผู้ชายลองจับเช็คดูตึงนี่ตึงถึงก้นเลยอันนี้เรียกขมิบก้นไม่ขมิบปล่อยก้นออกครับน่าเบาแล้วนะคลายนิ่มแล้วทำให้ขมิบก้นปุ๊บตึงคลายครับนี่รู้มาก่อนหรือเปล่าเนี่ยขมิบรอเลยอ่ะเหมือนรู้มาก่อนเนี่ยเออชิดนะครับชิดนะหายใจออกจนท้องมันตึงตึงร้าวครับเชิญออกปากไปเลยให้ท้องมันร้าวเลยนี่มันให้มันร้าวเลยให้มันร้าวเลยให้มันร้าวไปร้าวยังร้าวยังต้องตอบว่าร้าวยังนะให้รู้สึกนะร้าวไหมดีมากครับมาแล้วร้าวยังแน่ใจเหรอร้าวมันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงมันเกร็งมันโน่ไม่ให้เกร็งครับนี่ไม่ให้เกร็งนะห้ามขมแมวพุงผมเนี่ยขมแมวแต่เราจะต้องปล่อยลมออกปากให้ท้องมันร้าวเลยโอเคนะป้าโอเคแม่หายใจออกทางปากให้ท้องมันรั่นเลยมันร้าวเราจะเอาหน้าท้องเราไปติดผนังเราติดติดหลังเราทำได้ไหมทำได้5 4 3 2หายใจออกครับปื๊ดออกปากไปเลยจมูกออกปากไปฟูบเลยจนท้องมันร้าวท้องมันร้าวเนี่ยตรงนี้มันจะตึงไม่มีรอเรือตอสระอึงตึงตึงท้องยังครับร้าวแล้วนะใส่รอเรือเข้าไปครับตรึงมันไว้ครับดีมากมาแล้วนี่เห็นไหมแค่นี้ก็มาแล้วนะตรึงใส่รอเรือคือตรึงมันไว้โอเคนะรู้จักวิธีการตรึงแล้วนะแม่รู้จักนะดีมากเห็นไหมป้าว่ายังไปไม่ถึงไหนเลยรู้สึกมาแล้วสะท้อนออกมาเลยโอเคไหมครับนี่แหละคือกันบ้านไปต่อหายใจออกท้องแฟบฟอยไปแฟบไปแฟบไปให้มันตึงและให้มันร้าวให้ได้ร้าวเสร็จปุ๊บใส่รอเรือเข้าไปตรึงโอเคโอเคให้มันตรึงใส่มันตรึงไว้ตรึงไว้นะตรึงไว้นะหายใจเข้าอกยืดครับตัวตรงห้ามลงท้องนะ
ตึงท้องไหมเช็คนี่ไว้หลุดซะก่อนดีมากดีนะตึงไว้ครับดีนี่ดีดีนี่เป็นอยู่แล้วนี่ล่วงนี่เป็นอยู่แล้วดีมากขออนุญาตที่จับเอวนี่คือค้างไว้นี่ตรึงไว้เห็นไหมครับยังหายใจได้อยู่ด้วยโอเคนะครับเมื่อหายใจได้อยู่ด้วยรอเพื่อนหน่อยเนาะเพราะว่าป๋ามาสุดท้ายแล้วนุ่นมารองอันดับ1มารองอันดับ3นี่มาอันดับ1เลย4 3 2 1เลยนี้โอเคนะครับเคลียร์ผมจะทำให้ดูครึ่งทาง5 4 3อย่าทำนะครับผมจะทำเอง5 4 3 2หายใจออกท้องแฟบขาชิดใช่มั้ยครับขาชิดก่อนหัวเข่าชิดหายใจออกท้องแฟบแฟบแล้วไปแล้วแฟบแล้วนะตึงหมดแล้วนะครับตึงมานี่เลยอกยืดตัวตรงมันจะดึงหน้าท้องเราขึ้นมาพอดึงยืดตัวตรงเสร็จปุ๊บชมิฟดาร์ดเลยครับรู้จักชมิฟดาร์ดไหมก้นอะขมิบดาร์กขมิบดาร์กเสร็จปุ๊บคัดครามรู้จักไหมคัดครามอะขบกัดใช่ไหมขบดิกัดกัดขบไว้นะไม่ใช่ไปกัดมันนะขบไว้ปิดปากให้สนิทชมิบดาร์ดคัดครามชมิบดาร์ดคืออะไรแปลว่าอะไรชมิบดาร์ดถูกต้องป้าอย่าไปจริงจังกับมันดิป้าตลกน้อยโอ้ยอย่าไปจริงจังบอกไม่ได้ทำให้ฟังคัดครามคืออะไรแม่คัดครามอ่ะนี่ไงคืออะไรอย่าพยักหน้าตอบครับคืออะไรกัดฟันโอเคกัดครามเนาะเรากัดครามดีกว่าเพราะฟันเราไม่มีให้กัดเพราะแม่ฟันข้างหน้ามันไปคนละทิศคนละทางเลยโอเคนะยุดกัดอ่ะแปลว่าอะไรยุดกัดไม่รู้ถูกต้องนี่แหละคือใช่จะไปรู้เลยมันยังไม่รู้เลยจะไปนี่แหละครับคือการโต้ตอบที่เร็วมากแสดงว่าความรู้สึกดีมากมากเลยอย่าคิดว่าผมล้อเล่นนะการโต้ตอบไวอ่ะสำคัญกว่าคำตอบและคำถามอีกไม่รู้คืออะไรอ่ะหนูก็บอกแม่สิจบเนี่ยครับดีกว่าโอเคนะมันส่งผลให้รู้ว่าตุ๊บตับทำงานดีมากชัดเจนนะมันคือผมถามว่าอะไรเมื่อกี้นี้ยุดกัดยุดกัดนะหายใจเป็นไหมครับไม่หายใจเป็นไหมครับไม่เป็นเฮ้ยตายไหมเอาลองดูตายไหมเอามือปิดจมูกครับเอามือปิดจมูกครับเนี่ยปิดปิดไปเลยปิดปุ๊บปากอย่าเปิดนะเฮ้ยตายไหมตายไหมตัวลงอย่าไปพูดกับใครนะว่าไม่หายใจก็ตายอ่ะมันยังไม่ตายหรอกครับจบนะจะตายใหญ่เลยอ่ะครับมันทำ5 4 3 2หายใจออกท้องแฟบออกปากแฟบเสร็จปุ๊บหายใจเข้าอย่าลืมว่าผมตรึงหน้าท้องไว้แล้วตัวมันจะตรงพอตัวตรงเมื่อไหร่ชมิฟดาร์ทคัดครามแล้วก็ยุดกัดเลยคือหยุดอากาศนั่นเองไม่ต้องมือบีบโอเคไหม5 4 3 2ไปครับหายใจออกท้องแฟบครับปืดให้มันร้าวเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บหายใจเข้าอกยืดตัวตรงตรึงหน้าท้องขบิบดาดยุชกัดและกัดครามสปริงไปไปแม่ไปได้แล้วเฮ้ยปุ๊บหยุดพอเป็นไงนี่แค่เสิร์ฟยังไม่เอาจริงโอเคไหมทันอยู่นะนี่ขนาดว่าไปแค่เสิร์ฟแล้วเนี่ยเอาสิหายใจไว้ก่อนถามว่ามาถึงแค่นี้มึนหัวไหมครับไม่มึนดีมากแม่มึนไหมไม่มึนนะเอาล่ะเรามาทำเต็มรูปแบบสปริงฝ่าเท้าลองดู5 4 3 2แค่เขย่งส้นเท้าครับจากการสปริงฝ่าเท้าเนี่ยครับให้มันเขย่งเขย่งครับน่าแหละครับจบพอน่าแหละครับจบพออย่าไปเกินอย่าล้ำเมื่อกี้เราสปริงช้าขอสปริงไว
ปับ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 เลย5 4 3 2ไปปับ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 เร็ววันนี้อย่าช้าตอนเด็กก็เป็นยังไงมาเดี๋ยวนี้เร็วเร็วอย่าช้ามาเดี๋ยวนี้เร็วพอจุดปุ๊บนี่หายใจไว้ก่อนการหายใจตอนที่แตกโพลสมมุติว่าเราจะหายใจแล้วมันสปริงปริงเพราะเราหยุดอากาศอยู่สปริงสปริงสปริงอย่าสนใจคนอื่นนะครับผมพูดดังขนาดนี้แอคติ้งขนาดนี้มองอย่างอื่นได้ไงเนี่ยนี่หลายใจนี่แหละเราเนี่ยโอ้ไม่เอาสิคะผมบอกว่าสปริงสปริงสปริงอย่างเร็วที่สุดสปริงนะเพื่อนโนโนโนไม่ได้ทำสปริงให้เร็วที่สุดมันจะโพลต่ออย่านะเห็นไหมครับอย่าไปแม่มาไกลแล้วผมทำฟรีด้วยไม่ได้คิดตังค์ปะโทเดี๋ยวคิดตังค์เลยไม่เอาสิมาทางนี้เลยครับฟังเข้าใจกลับไปบ้านจะได้ไม่ต้องง้อใครไม่ต้องสนใจใครทำแค่นี้แหละครับมันจะให้ความรู้สึกเรากลับคืนมาเลยทุกวันเลยนุ่นนะต้องสนใจนุ่นนะมองไปสิมองไปก่อนครับมองขวาไปอ่านนั่นนะต้องอย่างนั้นนะมองเลยครับเห็นไหมอยากนั่งไหมอยากนั่งไหมไม่อยากอย่าไปเรายังมีเวลาที่เหลืออยู่เราจะไปครับเราต้องเอาตรงนี้เพื่อไปทำที่บ้านโอเค5 4 3 2สปริงครับไปหยุดพอนี่ใช่ครับเอาอันนี้เอาเบอร์นี้นะเอาเบอร์เอาเบอร์นี้ครับเอาเบอร์นี้โอเคนะเพราะฉะนั้นทวนนะทวนนะครับทวนในใจนะครับยังไม่ต้องทำนะเท้าชิดหัวเข่าชิดหายใจออกท้องแฟบตัวมันจะงอเล็กน้อยหายใจเข้าตรึงหน้าท้องยืดอกอกมันยืดเองนะครับหายใจเข้าอกยืดตัวตรงหน้าท้องมันจะตรึงตรึงเสร็จปุ๊บเมื่อไหร่ทำอะไรต่อครับชมิบดาร์ทเลยครับชมิบดาร์ทเสร็จทำอะไรต่อคัดครามเลยอย่างนี้เลยคัดครามเสร็จแล้วไงต่อยุดกัดเลยปึ้งแล้วโอเคนะเข้าใจอยู่นะแม่เนาะโอเคนะ5 4 3 2หายใจออกท้องแฟบครับเอาให้ร้าวหน้าท้องเลยตัวมันจะงอก็ช่างมันให้มันงอไปพอร้าวสุดเสร็จเมื่อไหร่ตรึงมันไว้ตรึงมันห้ามเกรงมันเสร็จปุ๊บหายใจเข้าอกยืดตัวตรงขบิบดากขัดกรามหยุดอากาศแล้วเขย่าไปดีป้าดีดีเขย่าอยู่แล้วมึนอย่าเขย่านะครับเนี่ยหลุดก่อนไม่เป็นไรเขย่ายังเนี่ยไม่ไปถึงโอเคได้แล้วไปไปเช็คท้องปุ๊บใช้ได้ดีมากดีเขย่าไปเร็วๆวันนี้อย่าช้าครับอย่าช้าครับเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เอาให้สุดขีดเลยถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะโอ้ยขึ้น12ใบแล้วเร็วปับภาพ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 โอ้โอ้โอ้เร็วไม่ทันแล้วจะบ่ายสามแล้วเดี๋ยวเขาปิดรับรางวัลไม่ได้แล้วปะโทไม่ยาหยีไปเร็วๆโอ้ยอย่าช้าสำคัญว่าเขย่าแล้วมึนให้พอนะครับให้คลายเลยถ้าไม่มึนไปให้มันโผล่โผล่เสร็จปุ๊บมันจะออกปากออกปากเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเป็นเข้าออกจมูกอย่างเดียวนะครับรอโผล่นะครับตอนนี้หยุดอากาศอยู่ใช่ไหมหยุดอยู่นะหยุดอยู่นะป้าหยุดไว้ดีเร็วกว่านี้อย่าช้าครับสำคัญว่ารู้สึกดีจมูกเปลี่ยนเป็นจมูกครับจมูกแม่พอแล้วป้าไม่ต้องเขย่าจมูกหายใจเข้าออกจมูกเท่านั้นจมูกเท่านั้นครับหายใจไว้หายใจไว้จมูกเท่านั้นจมูกเท่านั้นครับโชคตามเขาไปอย่าฝืนอย่าต้านตามเขาอย่างเดียวเอาให้ลึกเอาให้สุดเอาให้ลึกที่สุดไอได้เลยไม่มีปัญหาเลยนะครับสำลักได้เลยไม่มีปัญหาเลยนั่นแหละซื้อเข้าไปดีไอเลยนั่นแหละครับนี่แหละ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 เอาให้เต็มที่ดีดีโอเคโชคไปแถมว่าแปลว่าอะไรป้าแถมว่าถามว่ารู้สึกยังไงครับดีครับอะไรดีไม่ใช่ครับมั่วแล้วเนี่ยก็ดีคือมั่วไม่ใช่อะไรคือดีมันก็เส้นมันก็แล้วแต่ตึงขึ้นมันเหมือนกับว่าที่ตึงขึ้นมันจะผ่อนคลายลงหน่อยเบาเบาเท้าเบาขาครับตัวเป็นไงยังไม่รู้สึกถ้านึกยังไม่รู้สึกหัวเป็นไงไม่ปวดไม่อะไรโนโนโนถามว่ารู้สึกยังไงปกติปกติเบาโป่งไหมครับแน่ใจว่าเบาโป่งครับอย่าโกหกตัวเองนะโกหกผมไม่ได้หรอกผมไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว แต่ถ้าโกหกตัวเองก็ไม่ดีโอเคครับขอบคุณมากครับอย่าเพิ่งนั่งนะแม่เป็นไงครับตอนนี้โล่งโล่งที่ใดโล่งที่หัวโกหกเพราะไม่เห็นจะทำอะไรมากเลย
ตรงลงโล่งหัวแล้วเนาะแน่ใจนะแม่ว่าโล่งมันโล่งกว่าเก่าตกลงใครทําใครเป็นคนทําไอ้ที่ยืนก่อนนี่ใครทําคุณชื่ออะไรครับคุณแม่ชื่ออะไรชื่อยวงเงินยวงเงินโหอย่างงี้ต้องเยอะแน่ๆเลยอ่ะคุณแม่มีความเบาโปร่งโล่งสบายที่ศีรษะแล้วหนูถามว่าตัวเป็นไงครับตัวก็เบาเฮ้ยเบาเฮ้ยโกหกเบาอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งเบาตรงนี้ก็เพิ่งเบาเนี่ยคนจะมาพึ่งเบาได้ยังไงมันทำแค่นี้มันเบาแล้วได้ยังไงโกหกชาวบ้านแล้วเบาแล้วขาล่ะครับขาตึงไหมตึงขาจะตึงนะถ้าขาตึงแสดงว่าฟังให้ดีนะครับขาตึงแสดงว่าสื่อสารเรียบร้อยแล้วเพราะมันส่งเสริมให้เกิดการตัวเบาและศีรษะโปร่งโล่งเพราะฉะนั้นท่านี้เขาเรียกยักษ์หนึ่งห้ามทำแล้ววันนี้ยักษ์หนึ่งนี่ยักษ์หนึ่งเขาเรียกยักษ์หนึ่งเขย่าหนึ่งเนี่ยครับห้ามทำแล้วให้ทำยักษ์สองจุดห้าเดี๋ยวผมจะบอกทำสองจุดห้าโอเคนะเกาะไว้ก่อนเนาะรักษาความเบาไว้โอเคเราไปที่น้องใหม่น้องใหม่เป็นไงครับวันนี้รู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายที่ที่ตรงเนี้ยหัวไหล่เลยใช่ไหมครับตรงอื่นมีไหมขาตรงนี้ขาเป็นไงก็รู้สึกผ่อนคลายมันตึงตึงแล้วก็ผ่อนคลายขึ้นเดิมมันตึงหรือตอนนี้มันตึงตึงตึงอยู่แล้วพอทำแล้วผ่อนคลายขึ้นต้องบอกว่าเดิมมันตึงปัจจุบันมันเบาเรียบร้อยแล้วนี่เขาเรียกยักษ์หนึ่งนะครับถามว่าปวดไหมครับไม่ปวดค่ะดีอ้าวสุดท้ายครับน้องสาวสบายสบายเราเชี่ยวชาญชำนาญอยู่แล้วก็เลยว่าดูเขาไปเพื่อนเป็นไงเขาเห็นเล่าให้เพื่อนฟังที่บอกว่าอะไรก็ตอนแรกเพื่อนกลัวกลัวมากี่คนมากี่คนมา3คนหลอกเขามาหน่อยๆหลอกเขามาหน่อยๆมาเป็นเพื่อนเสร็จปุ๊บแล้วไงต่อพอหนุ่มครับช่วยเขาครับที่ก็คือตอนแรกเนี่ยเขาดูว่าเขาไม่กล้าทำแล้วเขาก็กลัวด้วยเพราะว่าเฮ้ยมันของใหม่เขาไม่เคยชินเสร็จปุ๊บตัวเทรนเนอร์ก็เลยเข้าไปประกบแล้วจับทำเลยจับทำช้าทำเร็วครับทำตอนแรกก็ช้าก่อนแล้วก็เร็วหลังจากนั้นก็เขาก็เลยหายกลัวไปผมบอกว่าเอาความเข้าใจชดเชยความกลัวเสร็จปุ๊บไม่กลัวกลับไปบ้านเป็นไงต่อเขาไปทำจากนั่งยองไม่ได้ขอนั่งได้สบายสบายเลยไปขย่าเองเลยทีนี้ไปเช็คเองเลยโอเคยินดีด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับ 2.5 นะครับว่า 2.5 หน้าตามเป็นยังไง 2.5 ไม่จำเป็นต้องเกาะไม่จำเป็นเลยแต่เอา 1.0 ยืมมาประมาณสัก 2-3 สเต็ปสเต็ปของ1คือเท้าชิดหัวเข่าชิดหายจากท้องแฟบชมิปดัสกัดกรามแล้วก็ยุชกัสนะครับเราจะยืมแค่หายจากท้องแฟบดีไหมส่วนกัดกรามนั้นกับยุชกัสนั่นน่ะแล้วแต่เราว่าเราจะใส่ไม่ใส่แต่ถ้าเป็นผมใส่เพราะผมมันให้ความรู้สึกที่ดีกับผมมากโอเคนะครับ5 4 3 2ให้ยกท้องแฟบครับแฟบปุ๊บแฟบไปเลยแม่หายใจเข้าอกยืดตัวตรงตาท้องตรึงกัดครามกระมิบดาบเสร็จปุ๊บสปริงฝ่าเท้าครับไปปุ๊บ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 สปริงฝ่าเท้าพ่อปุ๊บ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 ไปไปไปถ้าเซจับได้ครับถ้าเซจับได้นะครับทรงตัวนะครับถ้าเซจับได้นะครับสปริงไปจำไว้ว่าถ้าสปริงซองอยู่เนี่ยครับถ้ามึนหัวให้เลิกเลยแล้วนั่งพักอย่างเดียวนอนได้เลยนะครับปล่อยตามสบายโอเคพอดีกว่าท่าเดิมหรือท่าเดิมดีกว่าท่านี้ยักษ์หนึ่งดีกว่า 2.5 หรือ 2.5 ดีกว่ายักษ์หนึ่งพอกันครับให้ความรู้สึกไงตอนนี้ครับรู้สึกด้านในแล้วแต่ป้าเลยแย่ดีแย่ดีขึ้นอย่าโกหกหน้าตาเหมือนไม่ดีเลยอ่ะมันก็ดีขึ้นฝ่าเก่าอ่ะโอเคนั่งเอาไปกลับทำที่บ้านนะครับป้าแม่เป็นไงอันนี้ 2.5 ก็ดีขึ้นอะไรที่มันไปอาบน้ำมาหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยตื่นเต้นที่หน้าเนี่ยมันอาบน้ำมาหรือเปล่าเนี่ยนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเหงื่อออกนะครับ 2.5 เป็นไงให้ความรู้สึกเป็นไงครับก็ดีดียังไงครับดีมากทีแรกดีกว่าทีแรกก็คือ 1.0เพราะอันนี้มันทำเบากว่าไอ้ตัวแรกมันหนักกว่าแต่มันให้ผลที่ดีกว่าตัวแรกมันเข้มข้นกว่าตัว2เนี่ยมันซอฟแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกจำไว้นะป้าว่าเมื่อเกิดการเบาแล้วห้ามทำยักษ์1ต่อให้ทํา 2.5 ห้ามทำมันจะอยู่เป็นอาทิตย์เลยตัวเบาอะโอเคป่ะจนกว่ามันจะหนักตัวยิ่งทำถ้ามันตึงมันจะจำไว้เลยนั่นแหละมันปรับตัวอย่าไปตกใจเอามือไปจับสิ่งของมันจะป๊อปมันจะแปะอย่าตกใจมันคือการปรับตัวจากภายนอกเข้าสู่ภายในจากภายในเข้าสู่ภายนอกโอเคนะครับฟังไม่ทันหรอกไปฟังคลิปเอาอีกทีนึง โอเค
เสร็จปุ๊บแม่เป็นไง 2.5 เบาขึ้นเบากว่าเดิมกว่าวันหนึ่งเหรอโกหกอีกแล้วไม่โกหกชัวร์นะชัวร์โอเคกลับไปทำที่บ้านต่อเนาะได้ไงถือศีล5ถามว่าถามว่านะครับถามว่านะฟังให้ดีนะถ้ายักษ์หนึ่งทำเบาแล้วต้องทำอีกไหมก็ทำไม่ทำครับนี่ขนาดบอกป้าไปแล้วเห็นไหมทำไมไม่ฟังเลยยักษ์หนึ่งทำไม่ได้อีกแล้วจนกว่าอ๋อคิดว่าไม่ให้ทำยักษ์สองให้ทำยักษ์ 2.5 ไปใส่ยักษ์ 2.5 ไปเรื่อยๆยักษ์หนึ่งเนี่ยนานทำทีเมื่อมันหนักตัวเมื่อไหร่ถามว่ารู้ได้ไงตอนมันหนักตัวตอนตื่นนอนครับว่ามันเบาหรือมันหนักมันจะรู้สึกได้ถ้าเบาตัวอย่าทำแต่ถ้าหนักตัวไปทำยักษ์หนึ่งยักษ์หนึ่งทำได้มันจะอยู่ได้ประมาณ7วันถึงครึ่งเดือนเลยนะถ้ามันครบสูตรนะถ้ามันให้ผลลัพธ์ขนาดนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสะสมมานานแค่ไหนโอเคไหมครับอ่ะสุดท้ายเธอเป็นไงยักษ์ 2.5 ให้ราคาหน่อยสบายสบายดีกว่าดีกว่าดีกว่า1หรือว่า1ดีกว่า 2.5 ดีกว่า1ดีกว่า1ตรงไหนครับคือถ้า1เนี่ยเราต้องเกาะใช่มั้ยครับกลัวกลัวเซแต่พอทํา2เนี่ยมันไม่ต้องกลัวเซมันไม่ต้องกลัวเซมันไม่เซก็คือแสดงว่าเราทรงตัวได้ดีขึ้นนี่คือกำลังจะบอกว่าตัวเองรักษาตัวเองได้แล้วโอ้นี่คือฐานสภาพนะครับมันมีฐานสภาพสภาวะแล้วก็ภาวะอีกภาวะไม่ต้องไปยุ่งมันฐานสภาวะอีกเรื่องนึงนู่นนี่นะโอเคนะครับจบจบเนาะเนี่ยครับคือสิ่งที่จะให้ทำยามเช้าตอนที่เราตื่นนอนท้องว่างให้ทำท้องไม่ว่างอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งแปลงฟันอย่าเพิ่งกินอะไรตื่นเช้ามาปุ๊บหากำแพงเกาะแล้วเขย่าตามสเต็ปที่ว่านี้เสร็จปุ๊บค่อยจะไปไหนก็ทำโอเคไหมครับถ้าเบาอย่าทำยักษ์หนึ่งแล้วไปทำยักษ์สองตามเลยโอเคไหมครับเดี๋ยวติดตามไปในที่ผมส่งไว้ใน Facebook นะครับแล้วก็จะรู้ว่าพอทำจากนี้ไปมันจะไปเข้า64ต่อมันจะเป็นท่านอนเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้เพิ่มอันนี้เอาไว้เท่านี้สำหรับรักษาตัวเองไปก่อนโอเคไหมครับเดี๋ยวให้เพื่อนเขาไปเผยแพร่ต่อเพราะว่าเขาจะเข้าใจเรื่องพวกนี้มากที่สุดโอเคไหมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเย่